ในช่วงต้อนรับกลับบ้านวันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศมาพบกับความชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะคะยังอยู่กันที่นครนายกค่ะที่นี่คือวังตะไคร้ค่ะใครที่ไม่รู้จักวังตะไคร้เนี่ยเชยมากเลยนะคะฝนว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศต่างๆจะเปลี่ยนไปเหมือนกับตอนที่ฝนเคยมาเที่ยวหรือเปล่าเที่ยวที่วังตะไคร้นะคะนอกจากจะมาเล่นน้ำแล้วนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงค่ะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่หลายๆคนนะคะจะนำอาหารมาทานเองอย่างอันนี้ก็คือหมูกระทะถ้าไม่รู้เนี่ยนะนึกว่าขายนะผมจะซื้อสักชามนึงเลยนะเนี่ยที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นครอบครัวมั่งมากับเพื่อนมากับแฟนนะคะเป็นไงบ้างคะสนุกบ้างคะโอ้เวลามาเที่ยวที่วังตะไคร้นะคะกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือการล่องแก่งค่ะการล่องแก่งที่นี่นะคะขอบอกเลยค่ะว่าไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่าที่นี่เขาจะใช้นี่ค่ะเจ้าห่วงยางแบบนี้ล่ะค่ะที่จะเพิ่มความสนุกสนานและอย่างที่2เสื้อชูชีพนะคะอย่างที่ฝนใส่อยู่นี้ก็เพื่อความปลอดภัยอย่างที่3สำคัญมากๆถ้าไม่มีเหงาแย่เลยนั่นก็คือเพื่อนๆมากันเยอะๆอบอุ่นดีเอาล่ะค่ะถ้าหากว่า3อย่างพร้อมแล้วลุย